ชายสูงอายุวาดรูปขายถูกขโมยเงินกว่า 5,000 บาทนะครับพร้อมโทรศัพท์มือถืออีก1เครื่องหลังจากเก็บสะสมมานาน2เดือนด้วยน้ำพักน้ำแรงขายภาพใบละ5บาทนะครับพร้อมกันนี้ยังได้มีการเขียนป้ายอ้อนวอนขอให้นำเงินมาคืนด้วยครับนายสมศักดิ์เจริญชัยชนะวัย65ปีชาวตำบลไซโยกอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีเขียนข้อความถึงผู้ที่ขโมยเงินกว่า 5,000 บาทพร้อมโทรศัพท์มือถือให้นำมาคืนเพราะเป็นเงินที่เก็บสะสมจากการวาดรูปขายใบละ5บาทตลอด2เดือนที่ผ่านมานายสมศักดิ์กล่าวว่าเหตุเกิดเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์ขณะลงทางนะครับจะเดินทางกลับบ้านที่อำเภอไซโยกก็ได้ไปแวะนั่งพักที่หน้าธนาคารกสิกรไทยสาขากาญจนบุรีและเกิดปวดท้องเข้าห้องน้ำกระทันหันจึงได้นำเงินทั้งหมดที่มีพร้อมกับโทรศัพท์1เครื่องวางซ้อนกันไว้ใต้กระเป๋าที่ใส่ภาพมาขายเพียง3นาทีเท่านั้นครับกลับมาเงินแล้วก็โทรศัพท์ได้หายไปแล้วครับตังลุงหายตรงนี้ถูกต้องไหมธนาคารกสิกรเอาไว้ตรงหน้าธนาคารนะครับวางหน้าตู้ ATM เลยป่ะประตูธนาคารอ๋อหน้าประตูด้านหน้าธนาคารเลยเนาะของไม่หรอของเข้าไม่หรอของเข้าอ๋อทานข้าวเย็นยังไม่ถึงการทานตอนนี้ผมกลับมาเอาคนออกไปแล้วนายสมศักดิ์สนใจวาดภาพตั้งแต่เด็กแล้วนะครับทั้งที่ไม่ได้เรียนศิลปะการวาดภาพแต่ก็วาดภาพรูปนะครับได้วันละ10ภาพจากนั้นจะนำภาพไปถ่ายเอกสารเพิ่มจำนวนและระบายสีเพิ่มสีสันให้ดูสวยงามแล้วก็นำมาขายให้กับเด็กๆหรือว่าผู้ที่ชื่นชอบในราคาใบละ5บาทโดยภาพทุกใบจะนำมาวางกับพื้นทางเดินร้านสะดวกซื้อตรงข้ามโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์อำเภอเมืองกาญจนบุรีนะครับโดยก่อนหน้านี้ก็พอขายได้แต่ว่าช่วงนี้รายได้นั้นลดน้อยลงเพราะว่าเด็กนักเรียนใกล้ปิดเทอมและช่วงเด็กติดสอบหรือว่าปิดเทอมแล้วจึงมีรายได้น้อยลงมากก็เหลือเพียง200-300บาทต่อวันเท่านั้นครับ